สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อประมาณเดือนกว่าหรือไงสมาริทำมะขามป้อมนะคะแช่น้ำผึ้งเสริมวิตามินซีนะคะไว้รับประทานเพื่อเสริมวิตามินซีป้องกันหวัดนะคะเพื่อนเพื่อนคะภาพที่เห็นนี้เป็นภาพที่สมาลีลงมือทำคลิปมะขามป้อมแช่อิ่มวันแรกเลยนะคะสังเกตได้จากมะขามป้อมยังเป็นสีเขียวสดอยู่ค่ะทำทั้งหมด4ขวดนะคะสมาลีสั่งมะขามป้อมนะคะพันอินเดียเม็ดใหญ่นะคะลูกใหญ่นะคะ2กิโลมาจากช้อปปี้ส่วนน้ำผึ้งสมาลีมีน้ำผึ้งค้างปีอยู่หลายขวดมากเลยนะคะก็เลยเอามาทำมะขามป้อมแช่อิ่มนะคะเสริมวิตามินซีทำทั้งหมด4ขวดตอนนี้สมาลีรับประทานไปแล้ว1ขวดนะคะก็เลยนึกถึงเพื่อนได้ว่าตอนเราทำเราก็บันทึกเทปทำคลิปลงออกอากาศตอนที่เรารับประทานแล้วเนี่ยเราไม่เคยเอามานำเสนอเพื่อนเลยวันนี้ก็เลยเอาผลงานมานำเสนอนะคะหมดไปแล้ว1ขวดนะคะสุมาลีทำอีกขวดหนึ่งยาวกว่านี้นะคะสูงกว่านี้แล้วก็หมดไปแล้วคือจะอร่อยมากเลยค่ะหลังจากนั้นพอรับประทานได้สุมาลีก็จริงๆ3วันก็รับประทานได้แล้วนะคะมันก็คือเปรี้ยวๆหอมๆนะคะแล้วก็มีเฟื่อนๆคือน้ำของมะขามป้อมเนี่ยจะลงมาอยู่ในน้ำผึ้งนะคะส่วนน้ำผึ้งก็แทรกเข้าไปในเนื้อมะขามป้อมนะคะทั้งหอมทั้งหวานนะคะทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดนะคะครบรสเลยนะคะเพื่อนๆมีเค็มด้วยเพราะสมาลีทุบมะขามป้อมแล้วก็คลุกเกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาลงแช่ในน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแท้นะคะเนี่ยเสริมวิตามินซีนะคะป้องกันหวัดได้ดีที่สุดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในมะขามป้อมเนี่ยจะมีวิตามินซีมากกว่าผลไม้อย่างอื่นเลยนะคะเพื่อนๆส่วนน้ำผึ้งนิบก็เป็นตัวยาสมุนเป็นตัวยาเป็นตัวที่จะผสมกับยาไทยนะคะเป็นส่วนผสมของยาไทยและสรรพคุณของน้ำผึ้งเขาก็ดีมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวสมาลีจะชวนเพื่อนๆรับประทานนะคะมะขามป้อมแช่น้ำผึ้งนะคะเสริมวิตามินซีนะคะเพราะน้ำผึ้งนี้เขาก็จะเข้าเครื่องยาไทยนะคะถึงแม้เราจะเอาน้ำผึ้งมารับประทานเปล่าๆก็มีประโยชน์ทางยาแล้วนะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามีเกสรของดอกไม้นานาพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ยิ่งมาเข้ากับมะขามป้อมแล้วก็รับประทานเสริมวิตามินซียิ่งให้ประโยชน์เลยนะคะเพื่อนๆสมาลีรับประทานหมดไปแล้ว1ขวดใหญ่นะคะลืมที่จะมาบอกเพื่อนๆเลยว่าผลงานเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆรับประทานมะขามป้อมแช่น้ำผึ้งเสริมวิตามินซีของสมาลีนะคะมะขามป้อมที่สุมาลีสั่งมาทั้งหมด2กิโลนะคะ2กิโลตก200บาทนะคะเนี่ยแช่ไว้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเพื่อนๆไปดูคลิปสุมาลีได้เลยนะคะที่สุมาลีทำให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้สุมาลีจะมาตักรับประทานนะคะเพื่อนๆวันละลูก2ลูกนะคะเนี่ยสุมาลีตักขึ้นมาเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะหอมมะขามป้อมเขาก็จะมีเปรี้ยวๆฝาดๆนะวิตามินซีสูงมากเลยนะคะป้องกันหวัดได้เลยค่ะเพื่อนๆเพิ่มภูมิต้านทานนะคะเสริมภูมิต้านทานให้กับเรานะคะเนี่ยสุมาลีจะรับประทานครั้งละ2ลูกอย่างเงี้ยค่ะน้ำนี่ก็เอานิดเดียวพอนะคะเพื่อนๆอย่าเอาเยอะแล้วก็กดให้จมเลยค่ะกดให้จมเนี่ยเราทำเสร็จเราแช่ตู้เย็นนะคะเนี่ยนี่สุมาลีเอาออกมาจากตู้เย็นตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเนี่ยเอาออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเนี่ยถ้าเห็นข้อรอยก็กดให้จมนะคะเพื่อนๆมาเลยค่ะสุมาลีชวนเพื่อนๆรับประทานมะขามป้อมแช่น้ำผึ้งเสริมวิตามินซีนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆชวนเพื่อนๆทำนะคะเพื่อนๆสนใจดูคลิปย้อนหลังของสุมาลีได้นะคะวิธีการทำมะขามป้อมแช่น้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เลยนะคะเนี่ยกดกระดิ่งด้วยค่ะมาเลยกับเพื่อนๆมารับประทานมะขามป้อมแช่น้ำผึ้งแท้กับซอสสุมาลีนะคะเสริมวิตามินซีป้องกันหวัดนะคะเพื่อนๆตากแดดไปด้วยรับวิตามินดี
แล้วก็รับประทานวิตามินซีจากมะขามป้อมไปด้วยนะคะเพื่อนๆภาพนี้เป็นภาพเก่านะคะเอามาอวดอีกรอบค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ